ถามว่าทำอย่างนี้มันก็ทำได้ไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้แต่มันจะแหลกนะมันแหลกมากนะคือพอมันดรอปแล้วมันแหลกเลยจริงๆแทบจะโดดไปได้แหละไม่ใช่แต่ก็ไม่อยากโดดมั่วไงตายแล้วมันก็เสียอารมณ์นะเก็บไปเลยนะแล้วก็ไปดูกันครับว่าตอนสุดท้ายและท้ายที่สุดเนี่ยมันยังไงนะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับทอร์ดไลน์ฟินิกนะครับช่วงนี้ความจนมันบีบบังคับเหลือเกินนะบอกตรงว่านะ FE มันเหลือน้อยๆนะครับก็ที่มันเหลือน้อยไม่ใช่อะไรหรอกนะพอเล่นตัวหนึ่งไปสักพักหนึ่งมันฟาร์มได้นะแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วก็ไปปั้นใหม่นะมันก็เลยไม่มีตังค์เป็นคงเป็นก้อนสักทีนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะไม่รู้ว่ามันเป็นที่ดวงหรือเป็นที่เกมนะมันดรอปดีมากนะครับแบบดรอปโอ้โหดรอปอย่างเยอะนะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันนะครับอยู่กับโมโตบอมนะครับก็คือเป็นตัวละครที่เท่าที่เล่นมาเนี่ยนะครับดีที่สุดละนะครับนะส่วนตัวชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโอเคสุดแหละนะครับที่จะฟาร์มกันวันนี้ก็นี่เลยนี่ครับเชื้อเพลิงมึนงงนะครับก็คือการ์ดใบนี้นี่มันดีมากนะครับดีที่สุดในเกมแล้วมั้งดีโคตรๆนะครับแล้วมันก็นานๆทีจะออกนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมว่าคุณสมบัติมันยังไงนะอันนี้ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยรวยมากมากมายนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาไล่ฟาร์มกันก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยขอคิดก่อนนะครับโอเคไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราลงเอาคูโรชิโอก่อนนะผมเมื่อวานนี้จริงๆก็ว่าจะลงคลิปนะแต่ว่าไฟมันดับนะนะลมพัดแล้วก็ไฟดับนะฝนมีหน่อยนึงนะไม่รู้ว่าที่บ้านใครฝนตกไหมนะที่บ้านเนี่ยเมื่อวานนี้มีฟ้าฝนนิดหน่อยนะนิดหน่อยจริงๆนะนิดนึงโอเคฮะเดี๋ยวเราวิ่งฟาร์มเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนคิวจัดอยู่ไหนอ่ะอันนี้ต้องฆ่านะเพราะว่าได้ลูกปัดเยอะนะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนเกมมันบั๊กหรือเปล่าไม่รู้ครับไอเนี่ยระเบิดทีหนึ่งแบบคือมอนมันระเบิดทีหนึ่ง950ล้านเลยนะแบบโอ้โหตกใจเลยนะมันระเบิดอะไรแรงขนาดนั้นมันไม่ไล่เก็บทีละสแต็กเลยอะไรเงี้ยตกใจเลยเฮ้ยเลยโอเคเราแฝงผ่านไปฮะก็เดี๋ยวลงนี่ก่อนนะครับลงเอาเสียงสะท้อนก่อนนะครับอันนั้นเดี๋ยวไปลงที่8เอารอบสุดท้ายนะครับเชื่อไหมว่าถ้าเล่นแต่ตัวนี้ป่านนี้ได้ไอ้ของที่มันจำเป็นแล้วนะไอ้พวกปอกพุงปอกแขนอะไรพวกเนี้ยได้แล้วนะโอเคนะครับในตัวไม่มี FE เลยสักเม็ดโอเคเพราะว่าถ่ายโอนไปไว้ในคงในคลังหมดแล้วจะฆ่าแต่มอนพิเศษนะมอนธรรมดาปล่อยเพื่อจริงๆถ้าใครขยันฟาร์มก็ได้เก็บฟาร์มมาเลยก็ได้นะไม่ได้แบบเสียเวลาขนาดนั้นหรอกไม่มีดวงเลยนะไม่เจอพวกมันโตๆๆเลยนะก็เดี๋ยวเราจะลงอันนี้ต่อครับนอบน้อมจริงใจนะเดี๋ยวเราไล่ไปมีเสียงรถนิดนึงนะครับอัดคลิปรถชอบวิ่งผ่านหน้าบ้านเนี่ย
ถึกมากนะครับตัวเนี้ยโอเคเลยมีมอนพิเศษสักก็ตัวเลยเป็นนิโมดฮะนี่ตายถึกซาร่านายเป็นนิโมดไม่ต้องการลูกปักไงเพื่อนนายไม่อยู่เลยช่วงนี้ปั้นเกมมากนะครับบอกเลยว่าโคตรกากนะกว่าจะเข้มหมดไป400แล้วอ่ะยังไม่เข้มเลยนะครับยังฟาร์มที7ยังช้าอยู่เลยไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้หมดไปน้อยมากนะตัวนี้เป็นบิลที่แบบใช้น้อยจริงนะแล้วก็ถึกง่ายมากด้วยนะโอ้ได้มัน3 F นะทุกคนว่าแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูเนี่ยความทรงจำฮีโร่นะการ์ดไปนั้นเดี๋ยวเราจะไปลงเป็นดรอปร้อยนะครับก็คือไปลงที8ดรอปร้อยกันนะก็เหลือกี่ครั้งเหลือ2ครั้งนะครับก็ลงเป็นนี่เลยลงเป็นมอนม่วงไปเนี่ยโอเครอบนี้เคลียร์หมดนะครับเพราะว่ามีมอนม่วงเผื่อได้พวกกุญแจห้องบอสต่างๆนะครับขายได้ราคาดีนะนะอันละ10กว่า17 15ครับถ้าได้ของดูมก็นั่นแหละนะอันละ45อะไรประมาณนะอยากขายไว้ก็45นะอยากขายช้าก็ตั้ง50นะของยังไม่ดีนะครับคือของแบบของชั่วคราวก็คือของตั้งแต่แบบตั้งตัวนะอยากเปลี่ยนเข็มขัดแต่ว่านะไปลงกับเกมม่าหมดนะไม่งั้นเนี่ยได้แล้วนะ 480F เองนะครับเข็มขัดแต่เนี้ยเอาไปลงกับเกมม่าไป400นี่ยังไม่เข้มเลยเสียดายนะฮะแต่ก็พยายามปั้นอยู่นะพยายามปั้นให้มันเข้มอยู่นะดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เฮ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งดูดิดูดาเมจนะครับชิวจัดแล้วเลือดก็ถึกมากนะต้านทานเวทก็ไม่กากนะลงไหมทุกคนลงก็ได้นะดูว่าอะไรก่อนนะเฮ้ยอันนี้เอานะดีนะที่ลงดูฟื้นฟูดิดูฟื้นฟูเลือดนะครับอันนี้ยืนอยู่ในไอ้เนี่ยบ่อไฟอ่ะยังแบบเลือดไม่ลดเลยครับเด้งดึ๋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 งเลยนะมันฟื้นฟูเลือด700ไงมันถึกมากนะครับแล้วไอ้เนี่ยมินเนี่ยมันก็แรงตามเลือดคนด้วยนะแล้วเราก็แบบนะเน้นเลือดอะไรเงี้ยแล้วมินเนี่ยมันก็เลยแบบแรงตามเลือดตามเลยพวกนี้โอ้โหถึกมากนะโอเคสวยเลยได้เข็มทิศต่างๆนะฮะโอ้โหโอ้นึกว่าจะไม่ได้เสียงสะท้อนกำลังจะบ่นเลยลืมมอนโอ้ดีจัดได้ไหมโอ้โหได้เข็มทิศแต่ไม่ได้เสียงสะท้อนเสียดายนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะอย่างน้อยก็ได้เข็มทิศนะครับแล้วก็ได้พวกแก่นนิทรีมนะครับเอาไว้กัดก่อน
สวยอยู่ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับผมว่าใช้เข็มทิศเยอะมากครับยิ่งเป็นเข็มทิศที่เราใช้ประจำนี้บอกเลยว่าแบบหมดไวมากสิ่งดวงต่อจัดไปเพื่อนนี่อะไรฮะที่มาของปีศาจที่ตายคืออาวุธที่ใส่อยู่มัน 50F เองนะแม่งโคตรถูกอะแล้วดูดาเมจแม่งโคตรเวอร์นะเหลืออีก2ครั้งใช่ไหมฮะตอนนี้ไปนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งไปลง T8 นะทุกคนมีไหมมันม่วงไม่มีมันม่วงวิ่งผ่านเลยนะมาดูกันว่ามีไหมโอ้ไม่รอบนี้มันม่วงไม่ออกนี่ตายเด้อทุกคนไม่นะเพื่อนงั้นเราไปหาบอสดีกว่าดีบอสตาลิวเข้มปีเลยฮะรอบนี้ของT8น่าจะT8ไปครับไปลงT8กันจัดไปแบบนี้เลยไม่สนนะว่ามันจะเป็นอะไรนะไม่สนพื้นเพดานจัดนะแต่ว่าเราจะไปกันนะจัดไปครับการ์ดที่เราต้องใส่จัดไปทุกคนดับร้อยดับร้อยก็คือดับร้อยนะครับแรงนะฮะแล้วก็ถึกนะครับเม็ดแรกมาแล้วนะจริงๆแทบจะโดดไปได้เลยไม่ใช่เลยแต่ก็ไม่อยากโดดมั่วไงตายแล้วมันก็เสียอารมณ์นะเก็บไปเลยนะแล้วก็ไปดูกันครับว่าตอนสุดท้ายและท้ายที่สุดเนี่ยมันยังไงนะถามว่าพี่ทำไมพี่ยังเก็บทรายวิญญาณอยู่ครับเอาไว้สุ่มนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าชอบสุ่มไอ้เนี่ยของบ่อยนะสุ่มพวกอาวุธสุ่มสเตตัสของอะไรพวกนี้มันก็ใช้เยอะนะครับคือถ้าไปซื้อก็ไม่ไหวอ่ะมัน 70,000 ต่อ 10F มั้งนะครับถ้าเราขาย F อ่ะนะถามว่าทำอย่างนี้มันก็ทำได้ไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้แต่มันจะแหลกนะมันแหลกมากนะคือพอมันดรอปแล้วมันแหลกเลยดูของดรอปดิทุกคนต้องมานั่งไล่เก็บทีหลังปะมาไล่เก็บทีหลังก็ได้นะไม่งั้นมันช้าแล้วก็ติดไลน์ติดไลน์โดนติดไลน์
ดดติดเดี๋ยวก็ตุยหรือรู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่เวลาเล่นแล้วไม่อยากตายนะไม่ว่าจะเสีย XP หรือไม่เสียนะมันเสียลมเวลาตายไอ้มอนสองตัวนี้แรงนะมีสองตัวตะเกียบมันคือแรงนะครับระวังดีๆตายยังไม่รู้นะมาหลุดนะครับมีคนมาด้วยแต่ประเด็นเลยคือมันหลุดนะดูว่าจบแล้วมันจะได้กี่ F นะเคลียร์ให้หมดนะครับตอนไล่เก็บจะได้ไม่งงเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยคือมันแหลกไงประเด็นตรงนี้ตายยังอีมอนตรงนี้ที่มันฆ่าเราก็ตายไปแล้วตัวที่มันมีวงเวทที่รอบๆตัวอันนั้นแรงจริงครับตายสปริงที่8ดับ100นะถ้าเราเปลี่ยนไอ้นี่ถูกมั้ยก็ใส่ดับโอเคถูกนะครับแล้วทำไมมันแลนน้อยๆอ่ะทุกคนโอเคเหลือมอนม่วงโอเคแหลกชิบหายโอ้โหแหลกเกินแม่งดอกโคตรเยอะดอกจนแหลกจริงทุกคนดอกกันอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมโอ้คือถ้ามันมีสัตว์เลี้ยงนะมันจะไม่เก็บลำบากเก็บยากเก็บเย็นนะอันนี้มันเราไม่มีสัตว์เลี้ยงไงไม่ได้เติมซีซันพาสนะเออเหลือเฟือคือในการฟาร์มนะเราไม่นับในส่วนของพวกเข็มทิศหรือว่าเสียงสะท้อนนะนับแต่ FE นะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีนึงไหมนะครับหรือว่าจะเก็บไปด้วยกันนะถ้าเก็บไปด้วยกันนี่ยาวนานนะกว่าจะเก็บหมดแมปเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวตัดไปฮะเยอะเกินไม่ใช่อะไรโอเคนะครับเก็บเสร็จแล้วนะเก็บเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินสงครามกันก่อนนะว่าเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราจะไม่นับพวกนี่นะพวกที่เป็นเข็มทิศต่างๆไม่นับนะเราจะดูแค่ FE อย่างเดียวนะฮะ 45F นะถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับคือจริงๆมันน่าจะดรอปเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่คือกลายเป็นทรายวิญญาณซะเยอะนะครับแม่เสียดายนะได้ 45F นะก็ได้ประมาณ 40F นะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราดรอปมาด้วยใช่ไหมก่อนๆหน้านั้นนะครับก็จะได้มาประมาณนั้นนะดูของนิดนึงนะครับก็นี่คอนนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทอร์ชไลท์อินฟินิตนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้บ๊ายบายนะครับ